มาบิดูเนื้อด้านในของเขากันค่ะสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้ฝรั่งไปเรียกแมมมาให้เก็บบลูเบอรี่เนาะเขาย้ายมาตรงเรียบร้อยแล้วบลูเบอรี่จากเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่จะให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าเนี่ยด้านหลังฝรั่งเขาทำที่สำหรับจอดรถเนาะแล้วก็มาเราดูกันว่าเผื่อขแมนมีครัวใหม่นอกครัวจริงเนาะเอางงไหมงงไหมมาดูกันนะว่าฝรั่งเขาทำอะไรกันอยู่เพื่อนๆดูผู้ช่วยเยอะมากน้องมาลักกี้เนาะเมื่อก่อนบลูเบอรี่จะอยู่ตรงโน้นไอ้ตรงที่มามี่ยืนอยู่เนาะตรงหัวมุมที่นี้พี่ไมเคิลเขาก็จะทำที่สำหรับจอดรถของเขาเซโล่แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแม่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยกระโดดมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บบลูเบอรี่แล้วก็มาเราดูกันนะว่าแม่จะเอาไปทำเมนูอะไรฝากเพื่อนแม่มาเก็บใส่หมวกไปก่อนเนาะเพื่อนๆคือพี่ไมเคิลเรียกให้มาเก็บไม่งั้นถ้าพรุ่งนี้นกจะมากินหมดก่อนเนาะเขาจะเป็นบลูเบอรี่แบบเม็ดเล็กๆแค่นั้นเพราะว่าไม่ได้บำรุงอะไรนะแม่เก็บใส่หมวกเพื่อนๆดูเก็บได้เยอะอยู่นะนี่เพื่อนๆดูหมวกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งเข้าครัวไปทำเมนูฝากเพื่อนๆมาชิมกันก่อนนะมัวแต่เก็บหนาวมากหวานงอมสุกงอมแล้วก็หวานแล้วก็เนี่ยเก็บไม่หมดเก็บไว้เผื่อน้องนกจะมาจิกกินตอนเช้าด้วยไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าครัวกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูบลูเบอรี่ครีมชีสมัฟฟินเนาะคแมร์ก็คือจะใช้ครีมชีสจะมาหั่นเต๋าแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเละมากก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะสูตรนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าคแมร์ได้สูตรจากคนญี่ปุ่นมาอีกทีนึงเพราะว่าเอาไปให้พี่ไมเคิลชิมแล้วพี่ไมเคิลมากคือทำไมเอาครีมชีสไปใส่ในมัฟฟินเขาไม่ชิมให้คะแมนะเมนูนี้ตัดแบ่งเป็นลูกเต๋าแบบนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็จะแยกส่วนนี้ไว้ก่อนมาเตรียมขั้นตอนอื่นกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเนยสดอุณหภูมิห้องสังเกตว่าเนาะเวลาเราวางไว้อุณหภูมิห้องเขาจะพร้อมใช้งานก็คือนิ่มเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำตาลทรายลงไปแม่แนะนำเป็นน้ำตาลทรายป่นละเอียดเนาะเวลาทำขนมเค้กเอาน้ำตาลจะได้ละลายไวขึ้นนี่ค่ะเราก็จะมากวนหรือว่าใช้ใบพายหรือตะกร้อมือก็ได้เนาะทำให้น้ำตาลกับเนยสดเขาละลายเข้ากันดีมารอดูกันค่ะเนยสดวันนี้ขแมใช้เป็นเนยสดรสจืดเนาะเพื่อนๆก็พยายามตีจนกระทั่งเนยเขามีการขึ้นฟูแล้วก็สีจะอ่อนลงได้ประมาณนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่ไก่กันค่ะขแมจะตีไข่ไก่ให้เหลวละเอียดเข้ากันดีก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือจะไปทยอยใส่ในบัตเตอร์หรือว่าเนยสดที่ตีไว้นั่นเองเนาะในวันนี้เนาะแม่ก็คือแบ่งไข่ใส่อยู่ที่ทั้งหมด3รอบนะในแต่ละรอบก็คือคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีก่อนเนาะจากนั้นก็คือค่อยมาเติมรอบที่2แล้วก็รอบที่3มารอดูกันค่ะบลูเบอรี่มัฟฟินวันนี้เนาะเป็นสูตรที่ใช้เตาอบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมได้เหมือนกันเนาะ
การทำงานของหม้อทอดไร้น้ำมันก็คือคล้ายๆเตาอบเลยซึ่งก็คือการอบนั่นเองแม่มาใส่ไข่รอบสุดท้ายรอบที่3ตีจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีเนาะก่อนที่จะมาร่อนของแห้งใสเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเนาะสำหรับรายละเอียดวัตถุดิบเนาะเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆนี่ค่ะเข้ากันดีแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ของแห้งที่เป็นแป้งแม่ก็คือจะร่อนแป้งใส่ทั้งหมด2รอบเนาะใส่แป้งไปแล้วก็ตามด้วยผงฟูทำอยู่ทั้งหมด2รอบเนาะมารอดูกันค่ะร้อนแป้งเนาะจะทำให้เนื้อเค้กเนียนนั่นเองค่ะเพื่อนๆสำหรับสูตรในวันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ครีมชีสมัฟฟินเนาะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ต้องการใส่ครีมชีสได้ไหมได้เหมือนกันเนาะอร่อยเหมือนกันก็คือแค่ใส่โยเกิร์ตธรรมดาก็โอเคแล้วแล้วก็สูตรในวันนี้แม่ไม่ได้เอามาแบบเป๊ะๆ เนาะแม่ก็คือดัดแปลงสูตรอีกทีด้วยเหมือนกันสูตรเป๊ะๆ เขาจะใส่แบบครีมครีมหนักหรือว่าวิปปิ้งครีมแต่ขแมกก็คือตัดออกเนาะใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมดาอย่างเดียวนี่ค่ะไม่ต้องคนนานเลยเนาะเพื่อนๆเอาแค่เขาพอเข้ากันจากนั้นก็จะมาใส่โยเกิร์ตเลยซึ่งขแมกก็คือแบ่งโยเกิร์ตใส่2รอบเหมือนกันนะมารอดูกันค่ะคนส่วนผสมให้โยเกิร์ตกับแป้งเขาเข้ากันดีเราจะทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือร่อนแป้งที่เป็นของแห้งเสร็จแล้วก็คือตามด้วยโยเกิร์ตเนาะทำซ้ำ2รอบก็คือเป็นอันเสร็จก่อนที่เราจะไปเข้าเตาอบกันเนาะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีเนาะไม่ต้องคนนานนะเพื่อนๆเนาะเสร็จขั้นตอนนี้แล้วแม่แนะนำให้เพื่อนๆหันไปวอร์มเตาอบรอได้เลยเนาะอุณหภูมิเตาอบวันนี้ก็คือ180องศานั่นเองเราก็จะมาตักแป้งใส่ลงไปในถ้วยกระดาษเนาะไม่ต้องตักใส่เยอะในตอนแรกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คือจะมาใส่ครีมชีสแล้วก็บลูเบอร์รี่นี่ค่ะแม่ใส่นิดเดียวลงไปก่อนนะจากนั้นเนาะครีมชีสเขาจะนิ่มแม่ก็เลยเอาใช้ตะเกียบช่วยคีบเขานั่นเองใส่ครีมชีสลงไปประมาณ 2-3 ชิ้นได้เลยเนาะจากนั้นตามด้วยบลูเบอร์รี่แนะนำให้เพื่อนๆเนาะกดไปให้จมเนาะเพราะว่าของแม่ไม่ได้กดจมนั่นเองแล้วก็ตากแป้งใส่ทับด้านบนอีกทีหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่บลูเบอร์รี่แล้วก็ตามด้วยครีมชีสเหมือนเดิมแนะนำให้เพื่อนๆกดให้จมเนาะเขาจะได้เป็นแบบมอยเจอร์หรือว่าช่ำๆด้านในประมาณนั้นของแม่ไม่ได้กดลงอะแต่ก็คือโอเคนะวันนี้ได้ทั้งหมดแบบนี้เสร็จแล้ววันนี้แม่ได้ทั้งหมดอยู่ที่12ชิ้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะทำชิ้นใหญ่ก็ได้น้อยกว่าของแม่เอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะวันนี้ก็คืออุณหภูมิ180องศาขแมจะอบไปที่ประมาณ30ถึง35นาทีอันนี้ก็คือแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยเหมือนกันสวยงามมากเพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วขแมมาปิดไฟไปเลยค่ะแล้วก็จะเอาเขาออกจากเตาอบแล้วก็พึงไว้ในตะแกรงให้เย็นสนิทก่อนที่จะมาแกะให้เพื่อนๆดูเนาะอ
เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสด้านในของเขาเนาะอันนี้ก็คืออดทิ้งไว้เย็นสนิทแล้วเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะแกะออกได้ง่ายเลยทีนี้สวยงามมากนี่อันนี้ด้านล่างของเขามาบิดูเนื้อด้านในของเขากันค่ะนี่เลยน่ากินมากเพื่อนๆเนาะมัฟฟินบลูเบอรี่สูตรในวันนี้ขมิ้นทำได้อยู่ทั้งหมดที่12ชิ้นเนาะสำหรับรายละเอียดของถ้วยเนาะถ้วยกระดาษนี้เดี๋ยวขมิ้นใส่ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงลองเอาไปทำตามกันดูคือน่ากินมากเนาะถ้าชอบคลิปนี้ของขมิ้นฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็อย่าลืมลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูเนาะไว้เจอกันกับขมิ้นคลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะบ๊ายบาย